สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันเสาร์ผมขอเริ่มด้วยกำหนดสวดพระอภิธรรมศพนะครับนางประยูนเข้มข้นณศาลา4วัดสมณัตวิหารจนถึงวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนคือในวันพรุ่งนี้และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่6มิถุนายนเวลา 16:30 นาทีพลตรีสรพงษ์ตาดเงินฝากข่าวครับเนื่องในเทศกาลบะจ่างซึ่งเริ่มวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยนะครับทางหัวเซ่งหงซึ่งเพิ่งเปิดสาขาที่5ที่ปากซอย101ใหม่ๆเนี่ยบอกมาว่าตอนนี้นะครับได้เอาบะจ่างมาให้นะฮะมีขายอยู่ที่4สาขาทั้งปีเลยทีเดียวทำเองนะฮะมีไข่เค็มหมูแดงกุนเชียงกุ้งแห้งถั่วลิสงเห็ดหอมโอนี่มีรสหวานนำนำนิดหน่อยนะฮะมีทั้งเค็มและมีทั้งหวานแล้วก็มีขนมอย่างหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักกันนะเป็นขนมที่เขาเรียกว่าขนมจ้างนะขนมจ้างนี้คนจีนเรียกว่ากีจังเป็นข้าวเหนียวล้วนๆเลยทีเดียวแล้วก็มีน้ำด่างนิดหน่อยเพราะเราจะไม่ได้รู้จักขนมนี้ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่การรับประทานนั้นก็จิ้มน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายนี่ก็เจยูเขาฝากมาให้ลองรับประทานดูผมก็คงจะต้องจิ้มกับอีควอลนะครับพอให้มันมีหวานหวานนิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับขนมจ้างนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ไปหาซื้อได้เพราะมีขายอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวนะครับนี่ขนมนี้เรียกว่าขนมจ้างในวันนี้ผมตื่นสายหน่อยเพราะว่าได้ไปธุระเมื่อตอนกลางคืนไม่ได้เที่ยวกลางคืนหรอกครับแต่มีงานที่จะต้องไปก็ไปรับประทานอาหารกันนะครับแล้วพูดพบปะพูดจาเรื่องต่างๆกันก็กลับมาดึกหน่อยตอนนี้ก็วันนี้ตื่นสายแต่สภาพของเสียงซุ่มต่างๆนี่ยังดีอยู่ไม่ได้แห้แห้งแต่ประการใดวันนี้เรามาคุยกันหลายเรื่องนะครับผมได้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องคนรักการบินและเทคโนโลยีซึ่งเป็นนิตยสารชื่อว่าแทงโกนิตยสารแทงโกนี่มีหน้าปกเป็นรูปนางสาวสยามแล้วก็จั่วตัวอักษรไว้ว่านางสาวสยามบินได้แล้วนางสาวสยามเนี่ยถ้าคนที่อายุต่ำกว่า60ปีจะไม่ได้ยินชื่อแต่ถ้าคนที่อายุ60 70นั้นคงจะเคยเห็นว่านางสาวสยามนี้คือเครื่องบินปีก2ชั้นแล้วก็เป็นเครื่องที่เล็กมากจอดอยู่ที่บางขุนพรหมบ้านคุณเลื่อนพงโสพลมาเป็นเวลานานสำหรับผู้ซึ่งเป็นแบบสำหรับเครื่องบินนางสาวสยามนี่เป็นสาวหน้าตาน่ารักชื่อเล่นชื่อว่าปุ๊กชื่อจริงคือชมพูนุชเสวตวงศ์คุ้นเคยกับเครื่องบินมาแต่เล็กเพราะคุณพ่อพาขึ้นเครื่องแต่แต่อายุ4ขวบตอนนี้มีชั่วโมงบินกับอุลตราไลท์20กว่าชั่วโมง
สามารถบินขึ้นลงได้แต่พ่อไม่ยอมปล่อยเดี่ยวเพราะอายุเพิ่งจะครบ16ปีปุ๊กนี่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ ISB เกรด10การเรียนอยู่ในระดับดีมากแล้วปุ๊กนั้นก็มาอยู่ในวงการคือเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะเป็นล่ามไทยอังกฤษสเปนได้เพราะคุณแม่เป็นชาวสเปนนอกจากนี้เป็นนางแบบโฆษณาเดินแบบและแสดงภาพยนตร์กำลังถ่ายหนังเรื่องสุริโยไทยครับปุ๊กแสดงเป็นพระบรมดีโลกครับสำหรับเครื่องนางสาวสยามนี้บินได้แล้วครับจะขอเล่าถึงความหลังความเป็นมาของเครื่องนางสาวสยามนี้เพราะว่าผมเคยได้รับหนังสือซึ่งพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพของนาวาเอกเลื่อนพงโสพลซึ่งเป็นนักต่อสู้ชีวิตนักคิดค้นที่เคยออกอากาศเล่าให้ฟังก็คือคุณเลื่อนนั้นเป็นผู้พลิกโฉมการคมนาคมในกรุงเทพซึ่งแต่ก่อนนี้มีคนจีนรับจ้างลากรถมีคานแล้วก็ใช้กำลังแรงของตัวเองนี่วิ่งตับ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 ไปตามท้องถนนนั่งได้สองคนถ้าเด็กก็นั่งพระเพียบได้เรียกว่ารถเจ๊กไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นอะไรหรอกครับเรียกกันอย่างนี้ว่ารถเจ๊กต่อมาคุณเลื่อนพงโสพลได้คิดสามล้อขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีประมาณ2476ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อคิดได้แล้วตัวของท่านเองนั้นก็ขี่ชวัดเฉวียนอวดโฉมอยู่แถวแถวบางลำพูและต่อมาก็เป็นเหตุให้พี่น้องชาวอีสานของเราส่วนใหญ่จะมาจากอุบลราชธานีอพยพมาขี่สำล้อรับจ้างมากเข้าทุกทีทุกทีชาวบ้านก็นิยมเพราะว่ารถสำล้อนี่ไปได้เร็วกว่ารถเจ๊กรถเจ๊กน่ะเวลาเหนื่อยหรือเวลาขึ้นสะพานมันลำบากมากเพื่อนของผมเมื่อสมัยอยู่เทพศิรินเมื่อยังเด็กๆอายุสัก10ขวบ11ขวบเนี่ยนะครับรถเจ๊กยังเป็นพาหนะอยู่เขาจะมาโรงเรียนเนี่ยเขาจะนั่งรถเจ๊กขึ้นสะพานกษัตริย์ศึกวันหนึ่งคนลากคือคนจีนที่ลากรถนั่นน่ะเกิดเหนื่อยปล่อยคานปรากฏว่าไอ้มอนี่ตีลังกาโคลมลงไปนับตั้งแต่วันนั้นนั่งรถรางบอกไม่เอาอีกแล้วรถเจ๊กทดเดินเอาหน่อยจากเชิงสะพานยศเสไปโรงเรียนเทพศิรินไม่ต้องตีลังกาพอมีสำล้อเข้าเนี่ยนะครับก็มีความสะดวกมากขึ้นคนอีสานโดยเฉพาะจากที่อุบลราชธานีก็ทิ้งครอบครัวมาหากินเป็นการอพยพจากอีสานเพื่อมาลงหลักปักฐานทำมาหากินในกรุงเทพด้วยการขี่สำล้อมากเข้าทุกทีในตอนหลังเมื่อรายได้ดีครอบครัวก็ตามมาด้วยคนอีสานนะครับของที่เคยกินคือข้าวเหนียวแล้วก็กับข้าวทางอีสานพวกปลาล่าปลาแดกพวกนี้รับประทานมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเมื่อมากินข้าวเจ้าก็จะทำให้ไม่มีแรงมีการป่วยเจ็บเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวพอครอบครัวมาถึงทำอาหารอีสานนึ่งข้าวเหนียวทำลาบตำส้มปลาร้าปลาแดกใส่ลงไปได้ของที่เคยรับประทาน
ก็มีกำลังวังชาและในตอนต่อมาครอบครัวที่มีฝีมือในการทำอาหารก็จะมาปักหลักขายอาหารให้แก่เพื่อนฝูงของสามีแล้วก็มีคนรับประทานมากก็เลยไปขายอยู่แถวๆทางหน้าวัดปทุมมีนะฮะตรงนั้นมีก๊อกน้ำอยู่ก๊อกหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาขายอยู่ที่ตรงธนาคารชาติซึ่งในตอนนั้นพ.ศ. 2498บริษัทไทยโทรทัศน์มีห้องส่งอยู่ที่บริเวณธนาคารชาติบางขุนพรหมถึงเรียกว่าช่อง4บางขุนพรหมริมถนนที่ลงไปท่าเกษมนั้นมีต้นโศกเรียงรายอยู่ให้เงาร่มครึ้มแล้วก็มีก๊อกน้ำประปาชนิดที่เป็นก๊อกหัวจุกอยู่ก๊อกหนึ่งบรรดาครอบครัวของชาวอีสานก็มาปลูกเพิงเล็กๆขายอาหารอีสานทำให้มีผู้นิยมเข้าทุกทีทุกทีจนอาหารอีสานนั้นเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ราชดำเนินขายเป็นกิจลักษณะขึ้นมาเลยทีเดียวนั่นเป็นอาหารอีสานในยุคแรกซึ่งผมได้เขียนเรื่องอาหารอีสานมากรุงเทพเอาไว้แล้วนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนไทยในปัจจุบันนี้รู้จักส้มตำซึ่งคนอีสานเรียกว่าตำส้มหรือตำหมากหุงมะละกอนั่นคือหมากหุงจนกระทั่งลืมไปว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เรามีส้มตำแล้วแต่ไม่ใช้สากตำเส้นมะละกอสับแต่เราใช้เส้นมะละกอนั้นโรยเกลือขยำจนกระทั่งนิ่มแล้วก็ตำเครื่องซึ่งมีพริกบางช้างพริกไทยนะฮะพริกบางช้างพริกไทยเอามาตำเข้าด้วยกันแล้วก็รวมใส่กระเทียมลงไปด้วยจากนั้นก็จะเอามาคลุกกับมะละกอซึ่งเส้นนิ่มแล้วเป็นเรียกว่าส้มคลุกไม่ใช่ส้มตำแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาดีกุ้งแห้งป่นใส่น้ำตาลปึกเล็กน้อยแล้วก็มีผิวมะนาวซึ่งปอกผิวเขียวออกเหลือแต่ข้างในสีขาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมีทั้งเนื้อทั้งน้ำคลุกเข้าไปด้วยทำให้เกิดรสเปรี้ยวเปรี้ยวอมรสเปรี้ยวไม่ได้รับประทานเฉยๆเหมือนอย่างส้มตำของอีสานนะครับแต่จะรับประทานกับแกงไก่แกงเผ็ดไก่ไม่ใส่กะทิแล้วก็ข้าวซึ่งหุงด้วยกะทิที่เรียกว่าข้าวมันจึงมีคำว่าข้าวมันส้มตำแกงไก่สามอย่างนี้รวมกันเป็นสำรับของส้มตำไทยโบราณไม่ใช่ส้มตำชนิดที่ใส่กุ้งแห้งแล้วก็ใส่น้ำตาลอย่างที่ร้านอาหารอีสานเขาเรียกว่าส้มตำไทยมันคนละอย่างกันถ้าจะจำให้มั่นเหมาะก็คือว่าส้มตำไทยโบราณนั้นเป็นส้มคลุกเป็นมะละกอคลุกไม่ใช่สากตำมะละกอให้มันเข้าเนื้อกันอย่างอีสานไม่ได้ใช้ครกแต่ใช้มือคลุกนี่ก็เป็นเกียรติประวัติของนักคิดค้นของเมืองไทยจนได้พระราชทานเข็มดุษฎีมาลาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวชีวิตของคุณเลื่อนพงโสพลเนี่ยน่าศึกษาครับและผมก็ได้มีประวัติของคุณเลื่อนพงโสพลอยู่ในมือแล้วตอนนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังถึง
นางสาวสยามซึ่งเป็นเครื่องบินเล็กๆเนี่ยนะครับทางแทงโก้บอกมาว่าทางมูลนิธิชมรมอนุรักษ์อากาศยานนะได้ให้ได้ทราบว่าเครื่องไทเกอร์มอฟ P64 ซึ่งมีชื่อว่ามิสไซแอมหรือนางสาวสยามได้รับการบูรณะฟื้นฟูพัฒนาให้กลับมาบินได้อีกครั้งโดยนาวาเอกธีรเมธ ดิษยสิรินทร์ประธานมูลนิธิได้ทำการทดสอบและบิน P64 เป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินนางสาวสยามที่มูลนิธิได้บูรณะฟื้นฟูและพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อเชิดชูเกียรติแด่นาวาเอกเลื่อนพงโสพลวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งช่างสร้างชื่อเสียงไว้ในอดีตโดยบินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนและเวียดนามเมื่อ70ปีมาแล้วบัดนี้มูลนิธิได้พัฒนาจนสามารถทดลองบินขึ้นฟ้าได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจท่ามกลางผู้บริหารของกรมการบินพาณิชย์บริษัทวิทยุการบินคุณพเดชลิมปิตสวัสดิ์ตลอดจนผู้มีเกียรติซึ่งไปร่วมงานแอร์แรลลี่เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครบ6รอบเครื่องนางสาวสยามนี้ได้บินขึ้นจากชมรมอนุรักษ์กองบิน41กองพลบินที่4เมื่อบ่ายวันที่9ธันวาคม2542ตอนนี้ก็บินมาแล้วแล้วก็มีโครงการที่จะเจริญรอยตามมาว่าบินตามรอยของนาวาอากาศเอกเลื่อนพงโสพลเพื่อจะบินไปเมืองจีนเหมือนอย่างที่เคยบินมาแล้วเมื่อ70ปีก่อนการบินในสมัยก่อนนั้นนะครับเป็นการที่อันตรายอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเครื่องบินนั้นมีเครื่องยนต์เดียวเป็นเครื่องยนต์ลูกสูบบินไม่ได้สูงแล้วก็ผู้ที่บินนั้นจะต้องนั่งอยู่ในที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งเปิดไม่ได้มีอะไรครอบคลุมมิดชิดเพียงแต่มีบังลมข้างหน้ากันลมไว้อย่างเดียวต้องใส่แว่นตาใส่หมวกบินซึ่งเป็นหมวกบินทำด้วยผ้าอ่อนๆเพื่อจะสวมเข้าไปปิดหูแล้วก็สวมแว่นตากันลมแล้วก็ขึ้นบินในตอนนั้นน่ะเครื่องวัดประกอบการบินนี่มีน้อยซะเหลือเกินครับเขาเล่ากันว่าผู้ที่บินในสมัยเมื่อ70ปีก่อนนั้นน่ะถ้าบินขึ้นไปแล้วเครื่องวัดความสูงก็ไม่มีให้สายตาดูเอาก็แล้วกันว่ามองดูเห็นถ้าปลายปีกขวาคือหมายความแตะทางสายตากับโบสถ์วัดดอนเมืองตอนนั้นละสูง1,000ฟุตครับว่ากันอย่างนั้นก็ทำให้การบินในสมัยก่อนนี้มันเป็นการเสี่ยงต่อความตายเป็นอย่างยิ่งครับและก็เป็นที่น่ายินดีว่าคุณเลื่อนพงโสพลเนี่ยได้ทำสำเร็จทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นนักบินที่เรียนบินจากกองทัพอากาศในสมัยก่อนซึ่งยังเป็นกรมอากาศยานอยู่แต่ไปเรียนบินที่เซนต์หลุยส์ซิตี้ที่อเมริกาโดยได้รับพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ไปเรียนเป็นเวลา3ปีจากนั้นก็ซื้อเครื่องบินไทเกอร์มอสเนี่ยบินจากอเมริกากลับมากรุงเทพคนเดียวครับคนเดียวเป็นผลสำเร็จและก็ต่อจากนั้นก็รวบรวมผู้ที่สนับสนุนบินไปเมืองจีน
เรื่องราวของการบินไปเมื่อสมัย70ปีก่อนปี2475ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสัก2เดือนนะฮะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งผมจะรวบรวมและเรียบเรียงมาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้พลิกอ่านหนังสือนิตยสารแทงโก้ซึ่งมีหน้าปกเป็นรูปคุณปุ๊กสวยงามมากทีเดียวครับเสียอย่างเดียวไม่ได้แต่งชุดบินแต่เธอแต่งของเธออย่างนั้นเธอบอกสนุกดีก็มีเรื่องราวเก่าๆซึ่งมีผู้ที่ผมรู้จักคุ้นเคยมีผู้เขียนถึงอย่างเช่นพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศแล้วก็พลอากาศเอกคำรณลีลสิริเป็นเรื่องประสบการณ์ของผู้ที่เคยอยู่ในกองทัพอากาศตั้งแต่เริ่มบินมาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ทำให้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงผู้ที่เคยรักใคร่คุ้นเคยกันมาและก็ได้เห็นได้อ่านก็ทำให้นึกถึงเรื่องเก่าๆที่เราได้เคยได้ร่วมกิจกรรมกันมาเรียกว่าร่วมกิจกรรมนี้ดีมากนะครับนิตยสารแทงโกนี้มีการพิมพ์แล้วก็จำหน่ายทุกเดือนเริ่มต้นเนี่ยก็มีผู้ที่เขียนถึงเข้าใจว่าคงจะเป็นผู้ที่เป็นบรรณาธิการบรรณาธิการนั้นนาวาเอกเมธาสังควิจิตในกองบรรณาธิการนะครับตัวบรรณาธิการนั้นก็คือนาวาอากาศเอกธีระเสดวัฒนารักษ์ผมมาสะดุดอยู่ตรงนาวาเอกเมธาสังควิจิตสำหรับผู้นี้เข้าใจว่าคงจะเป็นน้องชายของพี่อุดคือนาวาอากาศเอกมานะสังควิจิตซึ่งเคยกินเคยนอนอยู่ในวังสัปทุมอยู่กับผมมาตั้งแต่เล็กๆ เข้าใจว่าใช่ครับสำหรับที่มาจากแทงโกเนี่ยนะครับมีการเขียนไว้ในตอนต้นซึ่งอยากจะให้ท่านที่รักการบินได้ทราบกันการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักบินเก่าๆมีชั่วโมงบินมากมีประสบการณ์สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นหัวหน้าหมู่4เครื่องบินผัดแผลงแบคแคทหมู่แรกที่บินโชว์ได้มีสวยงามอย่างไม่มีที่ติในวันกองทัพอากาศไทย27มีนาคม2495เป็นมงคลอันสูงยิ่งของชีวิตยิ่งมีผู้ฝูงเสวยศิลป์พลอากาศตรีทศพลศรีสุรไกรอดีตเจ้ากรมสรรพาวุธร่วมวงด้วยดูเหมือนเวลามันหมดไปรวดเร็วเหลือเกินท่านผู้นั้นคือพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศอดีตผู้บัญชาชั้นสูงของกองทัพอากาศไทยจะต้องเปรียบสมัยโน้นวันเวลาให้ดีเพราะโรงเรียนในเรืออากาศยังไม่เกิดเมืองไทยนั้นมีพลเมืองก็ประมาณ18ล้านคนหรือ20ล้านคนเครื่องบินขับไล่แบร์แคทเป็นพระเอกจริงๆใครได้บินกับเครื่องนี้ชื่อเสียงหอมหวนทวนลมไปที่ไหนจะมีแต่สายตาผู้คนที่ยกย่องชมเชยติดตามห้อมล้อมอยู่ทุกที่พลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศท่านเป็นหัวหน้าหมู่เคยผ่านการบินอย่างโชคโชนในญี่ปุ่นสำหรับ
ผมขอเติมหน่อยนะครับพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศนี่คู่กันมากับพลอากาศเอกคำรณลีละสิริเป็นนักเรียนเทคนิคทหารบกรุ่น4รุ่นเดียวกับกัปตันพร้อมณัฐหลางพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์เป็นอาทิแล้วก็ในตอนที่จบจากโรงเรียนเทคนิคฐานบกโดยเร่งรัดให้จบภายใน4ปีก็ได้มาฝึกบินจากนั้นก็ได้รับคัดเลือกให้ไปเป็นศิษย์การบินที่ญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกไทยแล้วทั้งสองท่านนี้เป็นคนไทยที่อยู่ในกองทัพอากาศญี่ปุ่นซึ่งคุณเฉลิมได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นถึงครูการบินเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่ได้จดจำอะไรมากนี่ก็จะต้องไปขอร้องให้ท่านเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าครูการบินในสมัยนั้นน่ะหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้แล้วหลายปีได้มีโอกาสพบปะกับลูกศิษย์ทั้งสองคนมีความสุขมากที่ได้พบกันโดยไม่ได้ตายจากกันไปในตอนนั้นพลอากาศเอกเฉลิมและพลอากาศเอกคำรณลีและสิริเป็นผู้ฝูงฝูงหนึ่งฝูงสองซึ่งเป็นฝูงที่เด่นที่สุดในกองทัพอากาศมีเครื่องบินที่บินเป็นเครื่องบินใหม่ที่สุดเรื่องนี้พลอากาศเอกประภาเวชปานซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น5ใหญ่นะครับไม่ใช่5รุ่นพลเอกสุจินดาแต่เป็น5รุ่นพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์พลเอกอาทิตย์กำลังเอกพลอากาศเอกประภาเวชปานนั้นเคยอยู่ในฝูงที่มีพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศเป็นผู้บังคับบัญชาและท่านชื่นชมพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศเป็นอย่างยิ่งคุณประภานั้นได้เขียนหนังสือลงในนิตยสารของกองทัพอากาศเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใช้นามปากกาว่าเหี่ยวเผือกเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีผิวขาวขาวมากทีเดียวล่ะครับปากแดดยังไงก็ไม่ดำเพื่อนๆมักจะเอาตัวหอหีบออกกลายเป็นเยี่ยวเผือกไปท่านก็ไม่ถือสาหัวล่อต่อกระซิกมีความสุขเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงจากเหี่ยวกลายเป็นเยี่ยวได้เออนับว่าเป็นความสามารถพิเศษช่างมันเถอะนี่ก็จะเล่าถึงเรื่องแบแคทซึ่งในสมัยนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์เพราะว่าแบคแคทเนี่ยมีน้ำหนักของเครื่องบินหนักมากถ้าเครื่องยนต์ดับไม่ตายก็ค้างเหลืองเพราะว่ามันจะหล่นลงมาเหมือนกับอะไรก็ตามที่หล่นลงมาจากที่สูงตูมลงมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องขึ้นว่าอยู่กับเครื่องยนต์ต้องอยู่ด้วยเครื่องยนต์สำหรับเครื่องแบแคทเนี่ยก็มีอยู่ในที่นี้นะครับอยู่ในหนังสือแทงโก้เล่มนี้แล้วก็ผมได้รับแจ้งว่าแทงโก้ออกมาเมื่อไหร่จะส่งมาให้ผมดูอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรามีโครงการที่จะเอาเครื่องบินนางสาวสยามบินตามเส้นทางที่คุณเลื่อนพงโสพลได้บินไปเมืองจีนเป็นผลสำเร็จหลังจากที่เอาชีวิตแทบจะไม่รอดตลอดทางเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในยุคของการบินสมัยใหม่บอกว่าโอ้โหมันเหลือเชื่อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคนมีความรู้ในเรื่องการบินสักหน่อยหนึ่งพ
ภูเขาที่กั้นกลางระหว่างเมืองไทยกับตรงที่เวียดนามหรือพูดกันง่ายๆหรือยวนเป็นภูเขาสูงครับเครื่องบินที่บินตามเส้นทางรอบโลกหรือแอมเบอร์วันบินไปตะวันตกบินไปตะวันออกรอบโลกเลยเป็นเส้นทางที่เรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์ของบนฟ้าซึ่งผมเคยพูดหลายหนว่าเครื่องบินนี่ไม่ได้บินเปะปะไปนะครับแต่ต้องบินไปตามถนนที่เขาสร้างไว้บนฟ้าเรามองด้วยตาไม่เห็นแต่นักบินเขารู้ว่าจะต้องบินอย่างไรถนนบนฟ้านั้นไม่ใช่ถนนเรียบๆแต่ก็เป็นถนนที่ว่างเปล่ามีเมฆหมอกอยู่รอบๆตัวแล้วก็มีลักษณะเป็นกล่องทางขวาทางซ้ายทางแนวนอนมีกำหนดไว้เลยว่ามีระยะเท่าไหร่แล้วก็ข้างบนก็มีกำหนดไว้เลยว่าข้างบนและข้างล่างในกล่องนั้นน่ะกล่องด้านบนกับด้านล่างนี่ก็จะมีความสูงแค่พันฟุตเป็นกล่องครับจะต้องบินอยู่ในกล่องนั้นและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศของทุกประเทศซึ่งจะควบคุมการจราจรโดยส่งต่อกันเป็นช่วงช่วงอย่างเมืองไทยเราเนี่ยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศตามเส้นทางบนฟ้าในน่านฟ้าของประเทศไทยพอออกไปจากอุบลก็ต้องส่งการควบคุมออกไปให้แก่ทางด้านลาวด้านเขมรด้านยวนถ้าทางตะวันตกพอไปถึงเขตแดนเลยกาญจนบุรีไปก็ต้องส่งการควบคุมให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ของพม่าอย่างนี้ครับแล้วรับต่อกันเป็นช่วง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 ไม่ใช่นึกจะบินก็บินได้การบินทุกครั้งก่อนที่จะติดเครื่องก็ต้องขออนุญาตขออนุญาตแท็กซี่ไปรอสำหรับจะบินขึ้นขออนุญาตบินขึ้นตามกำหนดที่ได้แจ้งเอาไว้เช่นว่าบินออกไปในระยะความสูงในระดับความสูง 30,000 ฟุต 31,000 ฟุตอย่างนี้เป็นต้นถึงจะบินไปได้ไม่ใช่เหมือนอย่างในละครโทรทัศน์นะครับวันนั้นผมเห็นละครโทรทัศน์ซึ่งมีนางเอกชื่ออะไรชื่อซ่วมถ้าคนไม่ใช่คนอีสานจะนึกว่าเป็นที่สำหรับถ่ายทุกข์แต่คำว่าซ่วมนี่คือห้องของทางอีสานนะครับถ้าไปหาลูกสาวคนทางอีสานไปถามว่าลูกสาวไปไหนล่ะครับแล้วก็ทางบ้านของสาวผู้นั้นจะตอบว่าโอ้อยู่ในซ่วมก็นึกว่าท้องเสียหรือยังไงแต่ที่จริงเปล่าอยู่ในห้องครับในละครโทรทัศน์เรื่องนั้นดูแล้วตื่นเต้นดีเหลือเกินคือมีเครื่องบินของมิจฉาชีพมองดูแล้วเหมือนกับ434เครื่องยนต์วิ่งขึ้นจากสนามบินไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินบินขึ้นไปเฉยๆบินไปเสร็จแล้วก็ไปสู้กันหกเขมรตีลังกากันอยู่ข้างบนนั้นจนกระทั่งเครื่องบินนั้นดูเหมือนจะระเบิดแล้วก็มีการโดดล่มลงมาคนที่อยู่ในวงการบินเห็นแล้วก็บอกว่าเออนั่นมันละครเรื่องจริงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก430เนี่ยต้องการทางวิ่งยาวมากแล้วก็ยังไม่มีการขออนุญาตที่บินขึ้นเพราะว่าเรดาร์เนี่ยจะครอบคลุมไปทั้งหมดในน่านฟ้าของไทยอยู่ที่ไหนก็ตามถ
ทางการควบคุมการจราจรทางอากาศเรดาร์จะบอกให้รู้ว่ามีไอ้เครื่องบินแปลกปลอมอะไรเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับที่จะบินขึ้นไปเฉยๆเนี่ยเรื่องนี้ผมยังอ่านดูยังไม่ครบถ้วนกระบวนความแต่ก็ได้มีเรื่องราวของผู้ที่ผมเคยรู้จักมีต้องก็คือทำให้คิดถึงผู้ซึ่งเคยร่วมกิจกรรมกันมาหลายต่อหลายท่านซึ่งอย่างพลอากาศเอกคำรณดีและสิรินั้นท่านก็ไปแล้วจากไปแล้วคงเหลือแต่พี่เหลิมหรือพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศซึ่งเรามีการพบปะกันอยู่เสมอแต่ในตอนหลังเนี่ยเมื่อท่านอายุปีนี้ท่านจะอายุครบ80ปีแต่ในรุ่นถือว่าท่านแข็งแรงที่สุดที่สุดในรุ่นเลยทีเดียวต่อมาผู้ที่แซงท่านขึ้นหน้ามาคือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ท่านก็เกิดปีวอกอายุจะครบ80ในเดือน2เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับเช่นเดียวกับพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศแต่พี่เหลิมตอนนี้ป่วยกระสอบกระแสะเข้าใจว่ามีอาการของทางโรคหัวใจอาจจะเป็นเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั้นงอจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับพลตรีถาวร นั้นท่านก็หลังจากผ่าตัดไปเมื่อ10กว่าปีก่อนท่านก็ดีวันดีคืนแล้วก็ได้ทำงานที่ท่านชอบไม่มีความเหงาคือได้มาออกทีวีออกกับผมเป็นพิธีกรคู่ที่สองคนนับอายุรวมกันแล้ว150ปีแล้วก็ออกรายการกับหมึกแดงเรียกว่าออกทั้งน้องออกทั้งหลานก็ได้ทำงานสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นท่านก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่ในรุ่นทั้งหมดที่ออกรับพระราชทานกระบี่เมื่อ12ธันวาคม2483ในปีนั้นปี2483มี9เดือนครับออกในเดือนสุดท้ายของปี2483พอ1มกราคมก็เป็น2484เพราะฉะนั้นกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งระเบิดขึ้นตอนปลายปี2483แล้วก็ข้ามปีมา2484ห่างกันแค่เดือนเดียวครับตัวเลขพ.ศ.เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นปีแต่ความเป็นจริงนั้นห่างกันแค่เดือนเดียวคนรุ่นหลังก็จะสับสนเพราะไม่รู้ว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่แม้กระทั่งคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมยังจำไม่แม่นว่าในปี2483หรือ2484กันแน่ที่มีการเปลี่ยนศักราชก็ขอเรียนย้ำอีกทีว่าเป็นปลายปี2483มีการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนมีกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสแล้วก็ถึง2484พอถึง8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นก็บุกไทยเป็นการเริ่มสงครามมหาเอเชียบูรพาครับก็คุยเรื่องนี้แล้วก็คุยเรื่องเรื่อยเปื่อยให้ฟังก็หวังว่าคงจะฟื้นความจำของท่านทั้งหลายได้สำหรับเรื่องราวของคุณเลื่อนพงโสพลและเครื่องบินนางสาวสยามลำเล็กๆเนี่ยผมจะได้เล่าให้ฟังในวันต่อไปสวัสดีครับ